ก่อนยุคเชื่อผู้นำชาติพลไพยบ้านเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และทำสวนครัวกันมาก่อนยุคนั้นก็ยุคเชื่อผู้นำชาติพลไพยนั่นแหละเป็นคำขวัญที่ลือชามากในสมัยโน้นยุคจอมพลแปลกกับมาลานำไทยไปสู่มหาอำนาจที่บ้านเรามีไก่พื้นเมืองหรือที่เรียกกันว่าไก่ตะเภาที่ออกลูกหลานกันมาหลายชั่วอายุ เป็นไก่ตะเพาที่มีความทนทานต่อโรคไม่เคยเจ็บป่วยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาออกไข่และฟักกันไม่หยุดยัง้งสีของมันแต่ละรุ่นแตกต่างกันออกไปล้วนแต่สวยๆทั้งนั้นอย่างสีเทาอ่อนตรงส้อยคอเป็นทองหรือไม่ก็สีน้ำตาลอ่อนดำแกมเทาขาวและมีลายสีดำ ไก่ของเราหากินไปตามชายป่าและชายทุ่งถึงเวลาก็เข้าบ้านและกินข้าวเปลือกที่เราโปรยให้มันหรือไม่ก็รำที่ผสมน้ำและผักสุดแล้วแต่จะหาได้หรือว่าจะอยู่ในฤดูไหนอะไรหาได้ง่ายกว่ากันบางทีมันก็อาจจะไปถึงจนท้ายวัดบ้านก็ได้เพราะบางตัวหากินไกลจริงๆและมีบางตัวหรือหลายตัวที่มักจะเข้าไปไข่ในป่าละเมาะหรือทําเลต่างๆแล้วแต่มันจะเห็นเหมาะ การหาไข่ไก่นี้สนุกสนานมากเราอาจจะไปพบเป็นข้าเป็นรังใหญ่มีไข่ขาวเต็มไปหมดน่าจะเป็นอาหารของงูหรือสัตว์อื่นๆแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นหรืออาจจะมีบ้างดอกกระมังเรารู้มันไม่ได้บางทีกว่าเราจะไปพบมันเข้าก็สายเกินการเพราะจะมีไก่ตัวเมียหน้าซิซีตัวหนึ่งฟักอยู่บนไข่อย่างเอาเป็นเอาตายซ้ำยังขู่ม่ให้เราเข้าไปใกล้มันซะด้วย แม่ไก่เหล่านี้จะไม่กินอาหารเลยเป็นเวลานานๆาบางทีเกือบถึงสิบวันมันถึงจะวิ่งออกมาจากรังอย่างเร็วพร้อมด้วยเสียงกุก๊กกุ๊กอย่างจะขู่ให้รู้ว่าเวลาที่ฉันออกไปนี่นะอย่ามายุ่งกับไข่ของฉันนะวิ่งออกมาแล้วมันก็จะหาฝุ่นคลุกตัวอย่างเร็วอาจจะเหมือนคนเราอาบน้ําก็ได้แต่ไก่มันอาบฝุ่นจากนั้นก็จะกินอาหารกินน้ําแล้วก็ถ่ายฉันไปพบมันเข้าอย่างที่ว่านี้ตัวหนึ่ง เป็นไก่สีค่อนไปทางเหลืองทำรังเหมาะเจาะอยู่ใต้ต้นมรุมมีหญ้ามีฟางรองอยู่เสร็จสัรไก่ทั้งหมดของเราที่จะรักอิสระไม่ไข่ในรังที่เตรียมไว้ให้ในเล้ามีไม่มากตัวนักหรอกและก็จะพวกนี้เองที่หากินไกลมักจะนอนตามต้นไม้สูงสูงทำตัวเหมือนไก่ไม่มีเจ้าของแม้ว่ามันจะกินอาหารที่เราหาให้ก็ตามหนึงตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในจำพวกไก่อิสระเมื่อฉันเข้าไป หูก็ได้ยินเสียงมันขู่และทำขนพองจนดูกลมไปหมดทั้งตัวได้ยินเสียงเล็กๆออกมาจากใต้ท้องของมันด้วยใต้ท้องนั้นจะมีลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆอยู่อย่างแน่นอนและที่มันฟักอยู่นั่นก็แสดงว่ายังมีไข่ที่ยังฟักไม่ออกฉันนั่งลงและมองดูอย่างเงียบๆในตาของมันบอกให้รู้ว่ามันไม่พอใจเลยสักนิดที่มีคนมาเฝ้าดูมันทำเสียงในคอและถ้าดูจริงๆจะเห็นว่าหน้าของมันนั้นแสดงความไม่พอใจ อย่าคิดว่าสัตว์จะแสดงอารมณ์ทางสีหน้าไม่ได้ลูกไก่ตัวหนึ่งวิ่งตัวกลมออกมาจากใต้ท้องท่ามกลางเสียงขู่ของแม่มันถ้าเป็นคนก็คงจะพูดว่าอย่าออกไปนะลูกเจี๊ยบตัวนั้นวิ่งคลานหาแมลงกินขนของมันละเอียดยิบในตากลมหัวกลมพองฟูไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนตุ๊กตาไก่ท่ามกลางเสียงโกรธเกรี้ยวฉันอดไม่ได้เลยที่จะหยิบมันมาอุ้มเล่นและติดใจมันตั้งแต่วินาทีแรก ที่ได้สัมผัสขนอันนุ่มละมุนของมันลูกมันคงจะมีอีกหลายตัวรอกฉันนึกเมื่อเอามันออกมาด้วยดอกมะรุมสีขาวๆก็ร่วงโปรยปลายกลีบดอกยังติดอยู่ตามผมและก็เสื้ออีกไม่นานมันก็จะมีฝักยาวๆเปลือกแข็งสีเขียวสดเมื่อถึงบ้านมันกินข้าวสุกนุ่มๆซึ่งแม่บอกว่าจะทำให้มันขี้ขาวและตายไปในที่สุดหาลำละเอียดให้มันกินสิแม่บอก ตอนกลางคืนฉันเอามันใส่กล่องไว้แล้ววางไว้ข้างที่นอนรู้สึกครึ้มใจที่มีเสียงเล็กๆร้องอยู่ใกล้ๆหูมันติดฉันแจคงนึกว่าฉันเป็นแม่ขณะที่แม่จริงๆของมันเลี้ยงลูกซึ่งเป็นพี่น้องของมันเป็นพรวนมันพาลูกออกจากกรังใต้ต้นมะรุมแล้วในเวลานี้มีสักสิบตัวหรือกว่านั้นฉันเองก็นับไม่ทันลูกเจี๊ยบกลายเป็นไก่ในบ้านที่ใครๆก็พากันรัก นางสีแมวสามสีของแม่ก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรแม้ว่าเมื่อใหม่ๆจะคิดว่าเป็นอาหารโอชะแต่เมื่อถูกตีเสียทีเดียวมันก็จำได้ขนนุ่มละเอียดของมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมีขนงอกออกมาตรงปีกเป็นสีเหลืองเลยได้ชื่อว่าสีทองเรียกกันว่าอีทองทั้งที่ยังไม่รู้ว่ามนันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกันแน่พ่อของมันอาจจะเป็นไก่แจ้อยู่ที่วัดเรื่องรัก,รกๆใกล่ๆจะเกิดขึ้นแถวๆชายป่าระหว่างบ้านเรากับวัดต้องเป็นแบบนั้นแน่นอน เพราะว่าสีทองตัวเล็กแจ้ขาสั้นแต่ก็ไม่ใช่ไก่แจ้เลยทีเดียวมันโตกว่านิดนึงฉันก็เลยคิดว่ามันจะเป็นตัวผู้แต่ก็ไม่แน่ใจนักระหว่างนั้นเราจะดูเพศมันไม่ออกเลยจนกว่าจะรุ่นแล้วมีงอนและก็มีขนหางขนคอครบบริบูรณ์สีทองเริ่มลงจากบ้านไปกุ้ยเขี่ยดที่ลานดินเมื่อรุ่นเต็มที่เวลานี้เห็นแล้วว่ามันเป็นตัวเมียเป็นไก่ตัวเมียที่สละสลวยเหมือนสาวรุ่น แน่แข้งดูแข็งแรงบอกถึงความสมบูรณ์หางที่มีลักษณะไก่แจ้นั้นเป็นสีทองแถบเหลืองน้ำตาลและดำเหมือนกับตรงคอและปีกที่ที่สีทองชอบที่สุดก็คือตรงกออ้ออ้อลายที่ขาวโพลนเหมือนคนแก่ผมหงอกใกล้กับกออ้อมีดงพกากรองที่มีดอกสีชมพูกับเหลืองกอใหญ่เมื่อหิอมาที่ตรงนี้เป็นดินแดนของผีเสื้อปีกสวยบินมากินเกสรดอกไม้ทั้งวัน ตั้งแต็เช้าจนพระอาทิตย์ตกดินถ้ามันหายไปมันก็จะหากินอยู่แถวนั้นไม่เคยไปไกลกว่านั้นมันไม่ใช่ไก่อิสระอย่างแน่นอนแต่ถือตัวว่าเป็นไก่บ้านไม่ได้อยู่ในเล้าหรือบนต้นไม้อย่างพักพวกของมันพอเริ่มถางพงใกล้ๆบ้านซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าเวลานั้นถนนตัดใหม่เข้ามาแล้วเป็นถนนซึ่งไปถึงจังหวัดใกล้เคียงกันและเชื่อมโยงกับอีกหลายเมืองทางทิศตะวันตกที่ตรงนั้นเดิมเป็นกอพงกออ้อ ที่เคยมีดอกสีน้ำตาลอ่อนและขาวสวยนักไม่ลมพัดอีกทั้งยังมีเสียงสวบสาบอย่างนุ่มหูพงอ้อเหล่านั้นเรียบราบไปภายในเวลาสองสาวันฉันนึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นดอกของมันอีกต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุ่งพงอ้อนี้ไม่ได้มีทุ่งเดียวในบริเวณบ้านของเรา ตรงนั้นใกล้ก,กันกับต้นขี้เหล็กที่ปลูกเป็นแถวเรียงรายปู่หรือย่าหรือไม่ก็ทวดคงจะปลูกไว้นมนานมาแล้วมันยืนตรงเป็นแถวราวกับแถวทหารเปลือกดำๆของมันกรุขระและหยาบพ่อกลับดินขึ้นมาด้วยจอบและฉันก็มีหน้าที่เก็บรากญ้าออกจากดินดินนั้นต้องตากแดดรอให้มันร่วนซะก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ร่วนง่ายต้องใช้ค้อนทุบออกจึงจะเอารากของวัชพืชเหล่านั้นออกได้หมด รากหญ้าที่เหนียวแน่นลึกเล็เก็บออกยากที่สุดคือหญ้าคาทว่าประโยชน์ของมันก็มีมากเราเกี่ยวหญ้าชนิดนี้มากรองเรียงกันว่ากรองแต่ไม่ใช่กรองอย่างน้ำกรองคือการมัดหญ้าหรือถักหญ้าให้ติดก,กันกับตัวไม้ไผายยา่ยาวๆกองเป็นตับๆไว้มุงหลังคาหลังคาหญ้านี้จะต้องเปลี่ยนปีละครั้ง ฤดูเกี่ยวหญ้าเก็บหญ้านี้สนุกมากก็เริ่มตั้งแต่ดูว่าหญ้าคายาวได้ที่ดีแล้วพวกญาตาก็จะเตรียมเคียวก็อันเดียวกับที่ใช้เกี่ยวข้าวนั่นแหละวิธีเกี่ยวก็เหมือนกันชั่วแต่ไม่ละเอียดและประณีตเท่างานนี้เป็นงานของผู้หญิงตามเคยไม่ว่าจะเกี่ยวหญ้าหรือข้าวหรือทำนาและหน้าที่อื่นๆส่วนพวกผู้ชายนั้นเป็นเพียงแต่ผู้ช่วยเว้นแต่พ่อเท่านั้นเพราะพ่อเป็นข้าราชการและงานเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวนี้ก็ยกเว้นแม่อีกด้วยเหมือนกัน เพราะว่าบ้านเราไม่ได้ทำนาอย่างพวกญาติย้าคาที่จะมุงหลังคานั้นสูงราวๆศีษะขนาดเด็กอย่างฉันทุ่งญ้านนี้ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักเป็นที่ดินของปู่ย่าอีกเช่นเดียวกันฉันยังอดประหลาดใจไม่ได้เมื่อโตขึ้นและได้มาเห็นที่ดินเท่าแมวดิ้นตายในกรุงเทพบ้านกับสนามญ้าที่เหมือนของเล่นหัวแรงของพวกเกี่ยวญา้าชื่อยหยเยื้อนเป็นน้องสาวของย่าแต่ทำไมเรียกยายก็แปลกเหมือนกันที่เรียกแบบนั้น ยายเยื้อน,นเป็นคนแข็งแรงมากเป็นหัวเรียวหัวแรงในบ้านทำงานหนักทุกชนิดไม่เลือกไม่เกี่ยงงอนยายเยือนหน้าตาสวยสะแม้เมื่อแก่มากแล้วก็ยังเห็นคข้าของความงามได้ยายเยื้อนจมูกโด่งในตาโตรูปร่างกระทัดรัดอย่างหญิงไทยทั่วไปและงานหนักทำให้ไม่มีไขมันพวกเราไม่มีใครมีไขมันหรือจะพูดอีกทีก็กล่าวได้ว่า คนบ้านนอกไม่รู้จักคำว่าไขมันไม่รู้จักโรคหลอดเลือดในหัวใจตีบและโรคอื่นๆที่คนในเมืองมักจะเป็นกันหากแต่แข็งแรงและโรคภัยไข้เจ็บที่คนรุ่นย่าได้พบก็มีโรคเดียวคือโรคชราแก่และตายไปเองเหมือนกับใบไม้แห้งที่หลุดร่วงลงจากขั้วฉันจะนั่งเฝ้าดูการเกี่ยวหญ้าตั้งแต่แรกเริ่มที่ยายเยื้อนจะออกมาจากบ้านในแต่เช้ามาชวนหลานผู้หญิงซึ่งเป็นลูกของยญ้าและภรรยาน้อยของยาอีกด้วย สองคนนี้เท่านั้นที่จะทำหน้าที่เกี่ยวหญ้าตากหญ้าและกรองหญ้าคาไปจนเสร็จและพอใช้ในปีหนึ่งยายจะจับหัวฉันเล่นในตอนพักเหนื่อยมือของยายนั้นหยาบและกระด้างเป็นมือที่ไม่เคยรู้จักครีมเลยตั้งแต่เป,ตเป็นตัวเป็นตนมาจนกระทั่งตายจากไปกลิ่นของหญ้านั้นหอมแปลกๆมีกลิ่นเขียวๆปนอยู่ด้วยแต่ไม่เหม็นเป็นกลิ่นที่หอมยายจะเอาหญ้าเหล่านี้ผึ่งเรียงกันไว้ในแดดสองสามวันก็แห้ง จากนั้นจะมัดรวมกันไว้เป็นพุ่มมัดด้วยตอกยาวๆตอกเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือบางทีคุณอาจจะสงสยัยตอกเกิดขึ้นจากการจักไม้ไผ่หาปล้องที่ค่อนข้างยาวมาผ่าออกให้เป็นชิ้นยาวๆและบางมันจะบางมากไม่ได้ถ้าไม่ได้เหลาหน้าที่จักตอกนี้เป็นของปู่และฉันชอบไปนั่งอยู่ข้างๆปู่ช่วยเหลาตอกมัดรวมกันไว้เป็นกรรมเป็นกรรมเพื่อจะใช้ในบ้านการเหลาตอนนี้มีเทคนิค ทำไม่ดีหรือว่าทําไม่เป็นเสี้ยนไม้จะตําม,มือเรา้าคาเหล่านั้นจะถูกนําไปเก็บไว้ในโรงญ้าเรียกว่าโรงให้ดูใหญ่โตไปอย่างนั้นแหละความจริงก็คือเพิงที่ใช้เป็นประโยชน์ได้หลายสถานทีนี้ถึงไดดูที่จะต้องเปลี่ยนหลังคาก็จะมีการกรองญ้ากันทุกวันหลายวันกว่าจะเสร็จงานที่ว่านี้ เพิงกรองยาคาปลูกขึ้นอย่างพอให้บังแดดได้ยายเอาผู้หญิงนั่งกับพื้นตรงหน้ามีไม้ยาวเป็นไม้ซีกยาวประมาณ1เมตรหรือจะยาวกว่านั้นก็ไม่เท่าไรยาคาจัดวางไว้ข้างขวามือมีตอกชุบน้ำวางอยู่ใกล้กันตอกนั้นเมื่อถูกแช่อยู่ในน้ำก็จะนุ่มและเหนียวยาคาเสร็จทีละตับทีละตับใหม่และหอมยาในฤดูหนาวหลังคาบ,บ้านจะถูกรื้อออก จนเห็นแตกเคร้าวไม้ไผ่และท้องฟ้าสีน้ำเงินงามสูงลิบฉันเองเคยฝันที่จะให้บ้านเป็นแบบนั้นบ้างแต่บ้านของพ่อเป็นหลังคาสังกะสีซึ่งเวลาฝนตกแล้วฟังไม่ละมุนหูอย่างหลังคามุงด้วยหญ้าเสียงดังโครมครามถ้าเป็นฝนไล่ช้างแล้วละก็ถ้าฝนตกหนักจะดังก้องเหมือนรถไฟทั้งกระบวนแล่นอยู่บนหลังคาแต่น้ำฝนที่ได้จากหลังคาสังกะสีสะอาดน่ากินดีกว่าหลังคาญ้าที่จะทำให้น้ำเป็นสีแดงอ่อน ที่ดินตรงนั้นดูเป็นดินอุดมดีเมื่อเตรียมดินเรียบร้อยแล้วด้านหนึ่งของที่ดินตรงนี้ติดกับคูน้ำตื้นซึ่งอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ที่ตรงนั้นเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะขังทำให้เกิดสะเน่ยน้อยตื้นเพียงแค่หัวเขา่ามีปลาบ้างเหมือนกันแต่มีน้อยจนทำให้คนตกเบ็ดเหงาและอาจหลับไปได้พอปลูกพริกลงบนแปลงผักทั้งหมดนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นไร่พริกทีเดียวเมื่อปลูกลูกพริกลงไปใหม่ สีทองตามมาคุยเขี่ยกับเขาด้วยดูมันตื่นเต้นมากที่ได้เห็นดินดำๆร่วนและสุยเป็นบริเวณกว้างโลกของมันกว้างขึ้นอีกนิดนึงจากบริเวณกออ้อและก็พุ่มพกากรองสีทองเริ่มโตเป็นสาวแล้วสังเกตได้จากหน้าที่เป็นสีแดงเข้มเมื่อถึงระยะนี้มันไม่สู้จะสนใจบ้านเท่าไหร่นักหากแต่ชอบไปคุยเขี่ยอยู่ที่ไร่พริกที่นั่นมันมีไก่อื่นๆอยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่รวมกลุ่มคงถือตัวว่าเป็นไก่บ้านอยู่นั่นเองแม่ข้าวที่โปรยปลายให้ไก่อื่นๆเข้ามาแย่งกินสีทองก็ไม่เคยสนใจหากแต่ทำเมียงมองอยู่ห่างๆและคงจะคิดว่าทำไมต้องแย่งกันถึงขนาดนั้นเพราะสีทองมีที่กินข้าวของมันต่างหากมีจานสําหรับใส่ข้าวใส่น้ำวางไว้เป็นประจำที่ไปคุยเกล่นนั้นก็ทำไปตามสัญชาตญาณของไก่เท่านั้นเอง จะมีฤดูหนึ่งในปีที่นกกาว่วจะร้องอาจจะเป็นราวๆเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือนานกว่านั้นซึ่งเวลานั้นผ่านมาเนิ่นนานจนฉันจำไม่ได้แน่นอนนักมันจะส่งเสียงปลุกเราในตอนเช้าทว่าไม่ก่อนไก่หรอกเพราะว่าไก่ขันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นบางทีเดือนสว่างมากมันก็ไม่มีปัญญาแยกแยะว่านี่คือแสงของพระอาทิตย์และนี่ไม่ใช่พระจันทร์ต่างหากฉะนั้นจึงมีบ่อยครั้งในคืนที่น้ำค้างหยดเปาะแปะอยู่ตามใบไม้ ยังดึกอยู่มีแสงจันทร์อ่อนนวลแต่ว่าไก่ขันกันระงมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องตื่นกันแล้วกาว่าวสายกว่าไก่เสียงแหลมแหลมของบรนดังก้องว่ากันว่ากาว่าเป็นนกขี้เกียจไม่ยอมฟักไข่เองสักทีได้แต่ไข่แล้วก็ให้อีกาฟักและอีกาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรจะมีเพลงกล่อมเด็กที่ฉันเคยได้ยินย่าร้องกล่อมว่าอย่างท่อนท้ายของย่อหน้าที่แล้วและต่อด้วยคาบข้าวมาเมเผื่อคาบเหยื่อมาป้อน ต่อไปก็เลือนซะแล้วยังมีเพลงกล่อมเด็กเพราะๆอีกมากมายที่ยังหลงเหลือเลือนๆอยู่ในกล่องความจําอันที่อยู่ลึกที่สุดนานๆครั้งมันถึงจะแสดงออกมาสักทีหนึ่งเมื่อมีสิ่งกระตุ้นให้ไปน,นึกถึงมันนกกาเหลาร้องจากกอไผ่หลังบ้านมันคงทํารังอยู่ที่นั่นใกล้รังอีกาที่กําลังฟักไข่อย่างเอาเป็นเอาตายขณะที่ลูกของมันเองหรือว่าไข่ของอีกาถูกกาเหลาแอบเอาไปกินซะแล้ว น่าสงสารอีกาที่มันโง่อยู่หลายชั่วอายุถูกกาวเวาหลอกอยู่ร่ำไปแล้วนี่มันจะสูนพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็สมแล้วละที่มันมีนิสัยจะไม่สู้ดีนักมันชอบขโมยเช่นอยู่ดีๆก็บินเข้ามาในครัวของแม่ขโมยไข่เป็ดไข่ไก่เนื้อหรือหมูที่วางเผลอไว้หรืออาหารอื่นๆตามแต่จะเอาไปได้นิสัยขี้ขโมยของมันนี้มันไม่รู้ตัวเลยว่าได้ถูกย้อนรอยเอาเจ็บแสบจากกาวเวาที่มีเล่เหลี่ยมมากกว่า ฉันไม่เคยเห็นกาว่าวเลยสักครั้งเดียวแต่คุ้นหูกับเสียงร้องของมันอย่างยิ่งจนรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันเสียงกอไผ่ที่เสียดสีกันดังออดแอดและกาว่าวที่อาศัยอยู่ในกอไผ่นั้นเสียงแหลมๆของมันดังก้องเหมือนจะเยอ่อีกาผู้โง่เงา่าและขี้ขโมยไม่ขโมยซึ่งซึ่งหน้าหรือโฉกลักแบบกล้าหาญชันชัยเหมือนเหี่ยวแต่จะแอบซ่อนอย่างน่าชังฉะนั้นมันจึงถูกกล้าเมื่อเราเดือดร้อน เพราะมันมากขึ้นทุกทีน่าแปลกที่จำนวนของมันทวีขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีแม่กาจำนวนมากที่สามารถรักษาไข่ของมันให้รอดจากกาว่าได้พวกอาเตรียมปืนล่ามันด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้ปืนอะไรสักอย่างที่ฉันไม่รู้จักชื่ออาจจะเป็นปืนลมหรือลูกกรดแต่ไม่ใช่ลูกซองของพ่อแน่ๆเราไม่อาจจะฆ่ามันได้ทั้งหมด เพียงแต่ให้มันเข็ดหลับตือนให้มันรู้ว่าไม่ควรจะเข้ามาขโมยของในบ้านหรือว่าในบริเวณบ้านอีกต่อไปอันที่จริงแล้วอีกาไม่โง่อย่างที่ฉันเคยคิดมันจะโง่อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นก็เรื่องที่ต้องฟักไข่เองความจริงมันฉลาดเฉลียวมีเล่ห์เหลี่ยมและขี้โกงมันจะบินอย่างเงียบกริบเกาะที่ต้นไม้ใกล้บ้านเหลียวหน้าเหลียวหลังดูจนปลอดภัยว่าปลอดคนแล้วมันก็จะบินเข้ามาในบ้านแอบเข้าไปในครัวขโมยทุกอย่างที่สามารถ ครัวของคนบ้านนอกนั้นไม่ได้ปิดมิดชิดนักส่วนมากก็จะเปิดโล่งมีเตาไฟวางไว้อันหนึ่งตู้กับข้าวและชั้นวางของที่ต่อเองครัวของแม่เป็นครัวเปิดโล่งเช่นเดียวกันหันหน้าออกประจันกับมะนาวฝรั่งและเสาวรสกับค้างพลูทองมองไปจากที่ตรงนี้จะเห็นส่วนได้ชัดเจนอย่างอ้อลายหรือกลุ่มพากากรองและพุ่มสนโเก่าแก่ต้นสูงท่วมศีรษะที่ออกใบสีสวยประหลาด ฉันเคยนั่งนิ่งๆอ่านหนังสือเล่มที่ต้องใจเมื่อปลอดคนบ้านของฉันเงียบจนแทบจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตรงกลุ่มกุหลาบแดงใกล้ค้างพลูทองมีกุหลาบบานเฉิดฉายแดงจนโดดเด่นออกมาจากกลุ่มไม้ใบเขียวและเหลืองสีทองลงไปคุ้ยเขียอยู่ตรงที่ใหม่ซึ่งต้องใจดูเหมือนจะได้คู่รักแล้วและการสมรสก็คงจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายไม่มีพิธีรีตรอง ต่อจากนั้นมันก็คงจะมีลูกและฟักไข่เหมือนไก่ตัวอื่นปีกอีกาสีดำคลับแวบเข้ามาทางหางตามันเกาะลงแถวแถว,แถวคล้างภูถ้าเพียงแต่เคลื่อนไหวร่างกายเพียงนิดเดียวมันจะหนีทันทีฉันนั่งดูมันเงิบเงียบมันหันหัวไปมาอย่างเร็วเหมือนจะดูว่าปลอดภัยดีหรือไม่ในตาของมันดูเจ้าเอและขี้โกงอย่างร้ายขนดูดำคลับจะเป็นสีน้ำเงินเลื่อมในแสงตะวัน มันคงคิดว่าฉันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งในบ้านกระมังเพราะมันถลาเข้ามาในครัวเกาะลงที่ฉันจากนั้นก็คุ้ยหาของกินเพียงแต่ขยับตัวนิดเดียวมันก็โผล่ผวาออกไปพลางร้องร่ำเสียงก้าก้าแตกพร่าไม่เพราะอย่างเสียงกาหว่าวเลยสักนิดมันร้องกากาไก,กลออกไปและไม่นานก็จะกลับมาอีกฉันไม่เคยชอบปืนเลยนอกจากเสียงมันจะดังจนเกินเหตุยังจะมีความน่ากลัวอื่นอีกทำให้ไม่อยากจะแตะต้องมัน แต่เมื่ออาสะพายปืนไว้ที่ไหลและมาตามฉันไปนล่าอีกาฉันก็อดที่จะวางหนังสือแล้ววิ่งตามอาไปไม่ได้บางวันเราไปถึงสวนไกลบ้านออกไปเป็นเขตสวนของคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามถ้าเราจะช่วยยิงกระรอกที่กวนมะพร้าวหรืออีกาที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนทั้งหมู่บ้านอยากหัดยิงปืนไหมละ่ะอาถามฉันฉันรีบสั่นศีษะลองดูเอนาเป็นแม่เสือปืนไวไงละ่ะไม่เอาเหรอ ภายหลังฉันได้มาเรียนในกรุงและได้ดูหนังเรื่องนาง,งเอกเป็นสาวแม่นปืนดูเหมือนจะชื่อแอนนี่เกตยัวหรือว่าอะไรที่คล้ายกันทำนองนี้แหละแม่สาวคนนั้นไม่เหมือนฉันเลยสักนิดเมื่อหล่อนยิงปืนอย่างแม่นยำและรวดเร็วเพราะฉันเงอะงะสิ้นดีเมื่อเสียอาไม่ได้ลองประทับปืนลงบนบ่าและหลับหูหลับตายิงเปรี้ยงออกไปเสียงของมันดังสนัน่นฉำแรกออกไปข้ามกลางความเงียบสงัดกระรอกกระแตหนูตกใจวิ่งหนีกันกระเจิง ฉันได้ยินเสียงอาหัวเราะอยู่ใกล้หูโถหลับตายิงจะเห็นได้ยังไงอาให้หลับตาเดียวแล้วเลงนี่เล่นหลับตาปีแบบเนี้ยจะไปยิงถูกอะไรล่ะลองใหม่ไหมยิงมะพร้าวทลายนั้นได้ก็อ้าวฉันยิ้มแย่ยๆไม่ชอบเลยแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจอารีตาซ้ายหมายด้วยตาขวาอาว่าเอาเลยยิงเสียงดังกล้องแผดสนั่นจนหูชาอาว่าจะมายิงอีกาไงล่ะ เฮ้ยจะไปยิงมันถูกเหรอทาให้ซ้อมมือไว้ก่อนอามองดูที่คอมะพราะ้าวคงจะถูกอย่างบังเอิญกระมังเพราะมีมะพร้าวหล่นลงมาจริงๆฉันเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาบ้างเหมือนกันในตอนนี้และเริ่มชอบปืนขึ้นมาบ้างนิดๆถ้ามันไม่หนักถึงอย่างนั้นและเสียงไม่ดังเกินไปบางทีฉันอาจจะชอบมันมากกว่านี้ที่จริงมันก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่หรอกนะอาว่าเมื่อฉันบ่นขึ้นมาตามที่คิดตกใจไปเองกระมัง แล้วเราก็พากันเดินต่อไปข้ามจากสวนเก่าไปยังที่ใหม่คราวนี้เข้ามาในเขตบ้านของเราเองได้กลิ่นดอกคัดเค้าหอมระรวยมันจะบานตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ไม่รู้แต่ยังทิ้งกลิ่นหลงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่แน่หรอกบางทีฉันอาจจะตื่นเต้นมากเกินไปกับเสียงปืนนั่นอาจจะเป็นไม้ดอกหอมชนิดอื่นก็ได้อย่างเข็มขาวที่มีกลิ่นหอมหวานมักซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มพึก แอบออกดอกที่ขาวละมุนก้านดอกเขียวสวยอย่างจงใจจะเชิดชูให้เป็นช่อดอกที่งามที่สุดวันนี้ฉันไม่ตื่นเต้นกับดอกไม้อย่างทุกวันหากแต่บุกสวบสวบ,สวบตามอาไปอย่างเร่งร้อนอาขายาวเดินเร็วฉันก็ต้องวิ่งบ้างเดินบ้างถึงจะทันเราพบอีกาเกาะเงียบอยู่ปลายกิ่งเพกาที่ต้นมันสูงชะลูดไม่ค่อยจะมีใบเลยมันเป็นเป้าที่ถนัดชัดเจนดีแต่ไกลามากสูงลิบทีเดียว เกาะรวมกันอยู่4ีห้าตัวตัวนี้หรือเปล่าที่แอบเข้าไปในครัวแม่ฉันนึกในใจเมื่ออาประทับลงบนบ่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้และมันอาจจะต้องรับเคราะห์ฉันสะกิดไหล่อาเบาเฮ้ยอาร้องค่อยๆทำไมอีกละ่ะฉันบอกออกไปตามที่คิดโทอาลดปืนลงอีกาก็เหมือนอีกาตัวไหนก็เหมือนกันขโมยเก่งทั้งนั้นฉันก็เลยนิ่ง อาประทับปืนอีกแล้วตั้งอกตั้งใจเต็มที่ชัว่วพริบตาเดียวก็ได้ยินเสียงปืนแผดกกลงกลุ่มอีกาบินกระเจิงไม่ทันเห็นว่ามันตกเป็นเป้าปืนบ้างหรือเปล่าแต่อาร้องขึ้นมาว่าเสร็จละตัวหนึง่งลองไปดูสิฉันออกเดินไปช้าๆไม่รู้ทิศทางว่าตรงไหนกันแน่หากแต่คิดเอาว่ามันจะตกอยู่ตรงนั้นหรือตรงโน้อนอาจจะตกลงมาที่ใต้ต้นเพกาก็ได้หรือค้างอยู่ตามกิ่งไม้อื่น แหวกพุ่มไม้หาพบว่าลูกชัมมาเลียงป่าสีม่วงอ่อนห้อยย้อยอยู่เป็นช่อใหญ่สีม่วงมีนวลขาวราวกับนวลสาวบนแก้มเอา้ามัวแต่เก็บลูกไม้อยู่นั่นแหละไม่ว่าเด็กคนไหนก็ชอบลูกชัมมเลียงป่ากันทั้งนั้นอาคงจะลืมความหลังครั้งเป็นเด็กไปเสร็จแล้วกระมังอาว่าอาเห็นมันแวบๆอยู่หน้าว่ามันร่วงบางทีอาจจะเชื่อฝีมือตัวเองมากเกินไปก็ได้ในที่สุดเราก็หามันพบอาเป็นคนพบเอง ถูกปืนตรงใต้ปีกมีเลือดอยู่ตรงนั้นตัวมันยังอ่อนปีกที่ดำคลับจนเป็นมันมองดูเป็นสีน้ำเงินในบางตอนไม่มีใครกินอีกากันเลยหาว่าเป็นนกที่สก,กปรกคงเพราะว่าขนสีดำนั่นเองแต่อาว่าต้องกินนะเขาว่ากินอีกาแล้วไม่เป็นโรคตาแดงฉันเดินตามอากลับบ้านหิ้วอีการ่องแรงบุกป่าวิ่งวิ่งเดินเดินตามอาเราเข้ามาในบ้านทางด้านหลังผ่านบ้านยาเยื้อที่หมูหมาพากันเห่าเกลียว บ้านยายมีหมาเป็นฝูงสักยี่สิบตัวได้กระมังเราต้องถอนขนมันหรือตัดปีกมันเสียบไว้ให้เพื่อนๆนมันรู้อาบอกฉันเมื่อผ่านกลุ่มต้นเต่ารังที่มีลูกสีเขียวอ่อนเป็นพวงอีกไม่นานลูกเต่ารังจะกลายเป็นสีส้มฉันกลัวทุกครั้งเมื่อเดินผ่านกลุ่มต้นเต่ารังเหมือนมีในตาใครก็ไม่รู้คอยมองดูเราฉะนั้นเมื่อจําเป็นจะต้องเดินคนเดียวฉันมักจะวิ่งแต่เมื่อเดินกับอาก็ต้องขอแซงขึ้นหน้าผีจะหลอกคนอยู่ข้างหลังฉันนึก แลวก็ถึงคราาที่ฉันจะลองทําสวนครัวปลูกผักของตัวเองดูบ้างยังมีที่ว่างอยู่บ้างใกล้สวนพริกขนาดใหญ่ที่กําลังจะออกดอกขาวสะพรัง่งอีกไม่นานดอกจะร่วงเม็ดอนอ่อนจะขึ้นมาแทนที่แม่ไม่เคยลืมของใช้เล็กๆสําหรับฉันเหมือนที่เคยมีเครื่องจับปลาอันเล็กๆได้แก่ยอขนาดพิเศษหรือหม้อข้าวหม้อแกงที่สามารถใช้ได้จริงๆแต่ว่าอันเล็กถึงเวลาที่จะทําสวนแม่ก็มีจอบมีเสียมอันเล็กให้ฉันอีกเหมือนกัน ของเล็กๆเหล่านี้กระจัดพลัดพรายไปหมดเมื่อฉันมาเป็นนักเรียนในกรุงเมื่อต่อว่าแม่เข้าแม่ก็จะตอบอย่างใจเย็นนึกว่าไม่ใช้แล้วไม่ได้ใช้แต่อยากเก็บไว้ดูไม่น่าเสียดายหร,อหรือสิ่งของน้อยๆนิดๆเหล่านั้นคือของที่พวกญาติทำขึ้นมาให้ด้วยความรักความเอ็นดูที่มีต่อเด็กเล็กๆคนหนึ่งน้อยคนนักที่จะมีเครื่องใช้เล็กๆครบครันเมื่อยามเด็กมีตั้งแต่เครื่องมือจับปลาไปจนถึงเครื่องทาสวน หม้อข้าวหม้อแกงกระจาดกระบุงปุ้งกีสามอย่างหลังนี้ปู่เป็นคนลงมือสานเองอย่างประณีตสะสวยยังมีของเล่นของใชเ้เล็กๆอีกหลายอย่างที่ฉันเริ่มจะลืมเลือนซะแล้วว่ามีอะไรกันบ้างแต่เมื่อได้เขียนถึงความหลังยามเด็กความทรงจําที่ผ่านมานานเก็บไว้ในกล่องความจําส่วนที่ลึกที่สุดก็จะแสดงตัวออกมาฉันคิดว่าคงจะเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดเมื่อจบข้อเขียนเชิงบันทึกชิ้นนี้ส่วนครัวเล็กๆของฉันเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง แม่ไม่ให้ใครช่วยเลยตั้งแต่ขุดดินเตรียมทำร่องไปจนถึงหาพันธุ์ผักมาปลูกลองปลูกต้นหอมจะดีไหมนะ้ารู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าอย่างอื่นหรือผักกาดขาวเอ๊ะหรือว่ากะหล่ำปลีบวบถั่วฝักยาวไม่เอาดีกว่าลำบากตรงต้องทำห้างให้มันเลือยขึ้นไปต้นหอมเถอะฉันบอกกับตัวเองเมื่อเห็นหัวหอมแห้งในครัวของแม่เอามันมาตัดตรงด้านบนนิดหน่อยพรมน้ำห่อผ้า วางไว้ตรงที่ชื้นชื้นก่อนจะไปโรงเรียนเปิดดูมันทุกวันว่าเมื่อไหร่มันจะงอกแล้วมันก็งอกจริงๆด้วยเริ่มจากมีร่องรอยสีเขียวอ่อนตรงกลางหัวแล้วก็จุกนั้นก็ขยายขึ้นงอกขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นใบหอมเล็กๆตรงปลายใบแหลมเล็กลมส่วนล่างของมันเริ่มงอกขาวนั่นก็คือรากพวกอาเริ่มล้อว่าปลูกต้นหอมเอาทางไหนลงเอาทางใบมันลงดินนะฉันไม่ง่ขนาดนั้นหรอก และต้นหอมก็ลงไปอยู่ในร่องเรียบร้อยแล้วมีหญ้าฟางคลุมเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นตลอดวันส่วนครัวที่มีแต่ต้นหอมเติบโตขึ้นขณะเดียวกับที่นางสีทองเริ่มมีไข่ไข่ของมันก็เล็กนิดเดียวเท่าไข่ไก่แจ้ทั่วไปทางที่สีทองเป็นไก่ที่โตกว่าไก่แจ้จริงๆเล็กน้อยไข่ของมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันในรังและบ่อยครั้งที่มันโดนขโมยเพราะแม่บอกว่าไม่ควรจะให้มันฟักไข่มากเกินไปไข่จะล้นออกจากหน้าอกของมันจนฟักไม่หมด การล่าอีกาดำดำเนินไปเป็นพักๆสุดแล้วแต่อาจะมีเวลาว่างและและก็แล้วแต่ว่าฉันจะนึกอยากกินอีกาย่างขึ้นมาเมื่อไหร่เรื่องกินอีกากันโรคตาแดงนี้เป็นที่ล้อกันในหมู่ญาติว่าชาตินี้ฉันจะไม่เป็นตาแดงเลยเพราะชอบเนื้ออีกาเป็นพิเศษไม่มีใครนึกอยากลองกินเนื้อของมันทั้งที่อีกานั้นก็เหมือนเนื้อนกอื่นๆฉันเริ่มชอบปืนและไม่กลัวมันอย่างเมื่อทดลองครั้งแรกอาออกล่าอีกาครั้งไหนฉันก็จะร่วมมือด้วยทุกครั้ง และก็ทุกครั้งที่อาไปให้ฉันทดลองยิงอะไรต่ออะไรเล่นเช่นมะม่วงที่อยู่บนต้นกระรอกที่ไม่เคยยิงมันถูกมันเป็นเป้าที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยยิงล่ามันก็ดูเหมือนจะโกรธเรามากขึ้นเราถูกรบกวนหนักมากเผลอวางอะไรไม่ได้แม้ไข่ในรังไก่มันก็ขโมยไข่ไปดืด้อถ้าแม่ไก่ไม่อยู่ในรังหรือว่าเราเผลออาซื้อลูกปืนไม้มากมายกะว่าจะล่ามันทุกอาทิตย์ที่ว่างดูซิว่ามันจะเก่งกว่าปืนไปได้ยังไง ระยะที่มันรบกวนหนักเป็นช่วงหนึ่งของวันปิดภาคเรียนเหมือนจะยัวย่วยุให้เราล่ามันมากขึ้นเพราะมีทั้งเวลาปืนและลูกปืนกับมือที่แม่นขึ้นทุกวันแต่ฉันไม่เคยกล้ายิงมันเลยสักครั้งนอกจากเป้านิ่งอื่นๆหรือกระรอกที่รู้ว่าไม่มีวันยิงมันถูกสีทองฟักไข่และมีลูกตัวน,น้อยๆวิ่งตามเป็นพรวนเราปล่อยให้มันมีลูกห้าหกตัวพอที่จะดูแลได้ทั่วถึงเพราะมักจะมีเหยี่ยวที่ดำดิ่งลงมาโฉบลูกไก่ไปกินต่อหน้าต่อตา สีทองพาลูกไปหากินรอบๆบ้านคุ้ยเขีย่ยตามกอไม้ใบหญ้าหาแมลงเก็บข้าวตกแม้จะได้กินข้าวอย่างสมบูรณ์มันก็อดที่จะพาลูกไปสอนเพื่อที่จะหากินตามธรรมชาติไม่ได้มันพาลูกๆไปที่สวนครัวซึ่งเป็นที่รักที่หวงต้นหอมเริ่มงอกงามสูงสคืบเขียวขจีและงามจนฉันอดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้เกือบทุกวันที่ต้องไล่สีทองกับลูกๆไปให้พ้นจากสวนครัวดูมันชอบนะ แล้วก็ไม่เข็ดหลับซะเลยเหมือนกับพวกอีกาที่ไม่เคยเข็ดไม่กลัวปืนจนกว่าจะรู้ตัวเอาก็เมื่อตกเป็นเป้าตายไปซะแล้วหรือมันอาจจะไม่ทันรู้เลยก็ได้วันที่สีทองจากเราไปง่ายดายซะจนนึกไม่ถึงปกติแล้วไก่จะมีอายุยืนยาวเหมือนกันแต่ว่านี่สีทองเพิ่งจะเป็นไก่รุ่นเพิ่งจะมีลูกเป็นครอกแรกลูกของมันยังเล็กๆช่วยตัวเองยังไม่ค่อยจะได้เมื่อแม่ของมันจากไปเป็นวันก่อนเปิดภาคเรียนใหม่สองสามวัน อามาถึงพร้อมด้วยปืนอย่างเคยฉันมองไปจากบ้านเห็นอามาแต่ไกลก็รู้ได้ว่าเกมล่าอีกาเปิดฉากขึ้นอีกแล้วแม่บอกว่าบาปแต่ก็ไม่ได้ห้ามอย่างจริงจังคนที่กลัวบาปที่สุดเกลียดอีกาเหมือนกันถ้าถูกมันรบกวนมากๆวันนี้เราไม่ต้องออกไปในสวนอย่างทุกวันเพราะแม่บอกว่ามีอีกาขี้ขโมยตัวหนึ่งที่กล้าหานมากแม้จะส่งเสียงไล่มันก็ยังมองดูเฉยๆทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ได้อย่างหน้าโมโหไม่ต้องรอมันนานมันก็มา ตอนสายนั้นเรียกว่าสายมากแล้วแดดเริ่มทอแสงแข็งเล็กกล้าขึ้นเป็นลำดับสีทองพาลูกๆไปแถวสวนครัวฉันลงไปไล่มันพาลูกออกไปจากที่นั่นได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กเรียกลูกอยู่แถวแถวริมสระตอนนั้นไม่ใช่หน้าน้ำสระก็เลยมีแต่หญ้าขึ้นเขียวครู่เดียวอีกาขี้ขโมยก็มาถึงโผล่ลงจับลงแถวสวนครัวของฉันแน่มาแล้วลองยิงดูไหมอาถามฉันพยักหน้า มันไม่ไวอย่างกระรอกหรอกนะอาบอกตัวนี้มันดูกล้ามากด้วยฉันประทับปืนที่บ่าดูให้มันตรงศูนย์ไม่ยากอะไรหรอกอาว่าต้องมือเทีย่ยงเยี่ยวนกเขาตัวหนึ่งบินว่อนอยู่บนฟ้าสูงจนไม่น่าเชื่อว่ามันจะถลาลงมาอย่างรวดเร็วที่ลูกนังสีทองได้ยินเสียงมันร้องอย่างโกรธแค้นขณะที่มันเสียลูกไปตัวหนึง่งสีทองถลาแล่นตามขณะที่ฉันเหนียวไกปืนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและพร้อมๆกัน เมื่อเหี่ยวทลาลงมาสีทองแล่นตามลูกและฉันก็เหนี่ยวไกลอีกาตัวการหายแวบ,บไปเหลือแต่สีทองที่นอนนิ่งเป็นเป้าปืนฉันไม่จับปืนอีกเลยจนกระทั่งบัดนี้และยังจำได้ดีถึงคำพูดของแม่บาปมีจริงรู้ไหม